การผลิตถั่วเขียวผิวดำพันธุ์และการปลูกพันธุ์ไชนาต80ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย250กิโลกรัมต่อไร่มีขนาดเมล็ดใหญ่ให้น้ำหนัก 58.9 กรัมต่อ 1,000 เมล็ดไม่มีขนที่ใบและฝักทำให้เก็บเกี่ยวง่ายเหมาะสำหรับนำไปเพาะถั่วงอกอายุเก็บเกี่ยว83วันฤดูปลูกที่เหมาะสมคือช่วงปลายฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนพันธุ์ไชนาต2ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย251กิโลกรัมต่อไร่มีขนาดเมล็ดใหญ่ให้น้ำหนัก 59.8 กรัมต่อ 1,000 เมล็ดเหมาะสำหรับนำไปเพาะเป็นถั่วงอกโดยน้ำหนักถั่วงอกสูงอายุเก็บเกี่ยว84วันฤดูปลูกที่เหมาะสมคือช่วงปลายฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนพันธุ์พิษณุโลก2ให้ผลผลิต190กิโลกรัมต่อไร่น้ำหนัก59กรัมต่อ 1,000 เมล็ดเหมาะสำหรับนำไปเพาะถั่วงอกอายุเก็บเกี่ยว77วันฤดูปลูกที่เหมาะสมคือช่วงปลายฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนการปลูกเริ่มจากการเตรียมดินโดยไถดะด้วยผ่าน3 1ครั้งตักดิน 7-10 วันแล้วพรวนด้วยผ่าน 7-1 ครั้งปรับระดับดินให้สม่ำเสมอคาดเก็บเศษซากวัชพืชออกจากแปลงการเตรียมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ต้องได้มาจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดปราศจากร่องรอยการทำลายของโรคและแมลงมีความงอกไม่ต่ำกว่า 80%ใช้เมล็ดพันธุ์5กิโลกรัมต่อไร่คลุกเชื้อไลโซเบียม200กรัมแล้วปลูกทันทีวิธีการปลูกมี2แบบคือการปลูกแบบหว่านหว่านเมล็ดอัตรา 5-6 กิโลกรัมต่อไร่แล้วพรวนดินกลบทันทีกรณีดินไม่มีความชื้นพรวนให้น้ำก่อนแล้วทิ้งไว้จนดินหมากจึงไถพรวนแล้วหว่านเมล็ดแล้วพรวนดินกลบการปลูกแบบเป็นแถวใช้เมล็ดพันธุ์ 4-5 กิโลกรัมต่อไร่ระยะแถว50เซนติเมตรระยะระหว่างหลุม20เซนติเมตรจำนวน 1-2 ต้นต่อหลุมหรือโรยเป็นแถวเมื่อถั่วเขียวอายุได้ 7-10 วันจึงถอนแยกให้เหลือ 10-15 ต้นต่อเมตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์02-579-3930-1 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์056-405-080-1